ีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันถึงวันศุกร์ค่ะ6 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งอยู่กับมุ้ยค่ะและอาจารย์ภัทรเลขจิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ค่อยคุ้นเลยนะมันเอามวยหรือคือติดก่อนไรก็ครับเอาปังไปไหนมาไปไหนมาวันนี้หรือไปไหนมาไปมาเยอะเลยไปกับหมาม้ามาสิฮะครับแล้วมาขอแตะอย่างเปาแล้วผมทำไมมีคือถ้าเป็นสมัยก่อนไงเขาจะมีแค่2จุกสมัยนี้อินเทนหนูเป็น3จุกหนูบอกแล้วไงว่าเราจะคืนกำไรของคุณผู้ชมเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาเราใส่กี่เพาแล้วเป็นอีกแบบเอาที่สบายใจก็แล้วกันนะ3จุกในกำไรอินเทนค่ะท่านผู้ชมนะฮะก็ถือว่าเป็นจะได้มีรอยยิ้มโอ้โหนะฮะช่วงนี้เป็นเทศกาลตรุษจีนกำลังจะมาเยือนใช่ค่ะรถติดมากเลยนะฮะสุดยอดค่ะแล้วก็โดยเฉพาะวันพรุ่งนี้นะคะจะเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนอย่างเป็นทางการแล้ว3วันวันจ่ายวันไหว้วันเที่ยวนี่เองโอ้โหแล้วพรุ่งนี้เราก็ไปทำพิธีใหญ่ที่วัดเขาสูงแจ่มฟ้าจะใส่ชุดนี้ทำพิธีก็กระไรอยู่นะครับเดี๋ยวพระอาจารย์แม่ก็วัดเอาคำอวยพรก่อนวันนี้มีส้มนะฮะผลอวยพรนะฮะเปรียบเสมือนอักษรมงคลดีๆที่จะมอบให้รอบปีนี้เพราะเราทำรายการมันสุขเราคิดถึงท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนคเวลาเทศกาลเนี้ยก็ต้องมีอะไรมาอวยพรให้เป็นสิริมงคลคะนะฮะนิดนึงเนาะสำหรับใครที่แบบว่าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเป็นคนจีนเองก็ตามเตรียมตัวค่ะรับพรจากขวดขาเลยตึงนั่งห่วงนั่งกากี่นั่งคนกันเองนะคนเหมือนกันทั้งนั้นค่ะเอามั่วอาจจะเป็นเหล่าห่วงนั่งเหล่าห่วงนั่งไว้เฉลยตอนท้ายแล้วกันนะครับสิ่งตรงนี้นะฮะก็ถือว่านะฮะเราท่านผู้ชมทางบ้านเป็นคนในครอบครัวเดียวกันก็มีคำอวยพรจีนๆนะอาจจะเพี้ยนจีนบ้างหรือว่าใกล้เคียงไทยก็นะตามแต่สตานะฮะท่านผู้ชมทางบ้านเป็นรายการคนที่นะจะมารับคำอวยพรดีๆนะครับวันนี้เป็นวันมงคลนะก็จะมอบอักษรมงคลให้ท่านนะฮะกงสีฟ้าชัยขอให้ร่ำรวยมหาศาลนะครับชัยเหยินหวาจิ้นเงินทองไหลมาเทมานะครับแล้วก็หลงมากินเส้นสุขภาพแข็งแรงตัวทางปอเพียงอังจอเพียงอังนะครับโอ้ค่ะอันนี้คือเป็นคำอวยพรที่เป็นสิริมงคลแน่นอนนะครับชาวจีนฟังอย่าทักเดี๋ยวลืมนี่แหละเราก็คือจริงแล้วแล้วก็ตึงหนังเกี้ยเหมือนกันนะครับมีเชื้อสายนะครับผมแท้คึงค่ะไม่แท้อะไรหนูน่าจะแท้ชัวค่ะแท้ชัวใช่ค่ะคุณป้าเป็นชัวแท้ชัวกินถั่วประจำได้ครับแต่ชัวมีแต่ชัวก็เยอะนะดีๆนะครับนะฮะเราคือแต่ละตระกูลนี่ก็เป็นพี่น้องนะมาจากจีนตัวเถาก็มีนะครับบอกว่าคนจีนนี่เสือผืนหมอนใบมาตั้งกันแข็งมากที่เมืองไทยแล้วก็ขึ้นชื่อเลยคือคนจีนเนี่ยจะขยันขันแข็งหมูทำมาหากินนี่เขาขยันมากแล้วก็ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนแบบนี้หรือว่าปีใหม่จีนนะคะเด็กๆก็จะได้ถือโอกาสนะไปขอพรอากงอาม่าเพื่อเป็นสิริมงคลไม่ใช่มันต้องมีข้อแม้ขอแหละอังเปาอังเปาตัวใกล้นะน้องมวยก็จะขอแล้วค่ะอากงก็จะแตะเอียงให้มอบให้ปีที่แล้วได้เท่าไหร่ไม่ได้เลยน่ะแล้วที่ซื้อเบนซ์ 2,000 น่ะที่เป็นข่าวอยู่อ่ะไม่มีอ๋อไม่มีเบนซ์โมเดลใช่มั้ยโมเดลแต่ว่าใครที่แบบว่าเป็นแบบลูกหลานๆไงจะได้มีโอกาสไปแบบหาอากงอาม่าแต่ว่าบางคนก็บอกโตแล้วอย่างลูกหนูเนี่ยโตแล้วก็ไม่ให้แล้วนี่ยังโตไม่ทันแก่แล้วเนี่ยมันจะบั้นปลายได้เรานะใช่ครับนะก็วันนี้ก็เป็นมอบความสุขละกันให้กับคุณผู้ชมแบบนี้นะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์กันเนี่ยไปไหนชมรายการส่ง SMS เข้ามาทักทายกับครัวถาในบางคนก็แบบมีเชื้อสายจีนบางคนเป็นคนจีนชมรายการเราก็เยอะเหมือนกันนะวันนี้เราจะมีแบบรอยยิ้มมีแต่สิ่งดีๆมอบให้ใช่ครับนะโดยเฉพาะนะคะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวย้ำอีกครั้งใครจะไปเจอไปร่วมบุญการที่วัดเขาสูงแจ่มฟ้าอาจารย์ถาเนี่ยจะไปเนี่ยแน่นอนเลยเพราะเป็นเจ้าพิธีนะคะไปพิธีบวงสรวงนะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะแล้วก็ครั้งนี้ก็จะเป็นงานปิดทองลูกนิมิตด้วยไปเจอกันเช้าหน่อยนะคะประมาณ 6-7 โมงเช้าเพราะพิธีเนี่ยจะเริ่มประมาณ 8 นาฬิกาครับนะไปเจอที่วัดได้เลยผมก็จะนำนะฮะนำเนี่ยนำก็จะเป็นอัคระมงคลเตโชธาที่จะผูกแม่นางรถเองครับใบมอบให้ท่านผู้ชมนะในวันที่14แต่ว่าวันที่14เนี่ยก็จะนำผ้าผืนเนี่ยนะครับนะเข้าพิธีซะก่อนโดยจะขอบารมีพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดหลวงอาจารย์เบ้นเนี่ยเข้าพิธีด้วยแล้วเราก็จะบวงสรวงสีครูเทพเทวดาไม่ว่าจะเป็นอัคระแม่นางที่ท่านลงทะเบียนมาหรือเราเตรียมพร้อมด้วยนะสำหรับท่านที่ลงทะเบียนในอนาคตการต่อไปวันนี้ก็แจ้งทันนะโทรก็มาต้องบอกชื่อทะเบียนรถแล้วก็จะเขียนในผ้าสีแดงเนี่ยอักษรมงคลรวมถึง
นำน้ำเต้าเรียกทรัพย์นะเข้าพิธีกรรมในครั้งนี้ด้วยนะฮะน้ำเต้าตรงนี้นะท่านผู้ชมนะฮะที่บอกว่าเมื่อวานเนี้ยพิเศษเลยเสริมสุขตาเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ในมือผมนะครับก็จะนำเข้าร่วมพิธีด้วยรวมถึงอีกนะก็เป็นหลวงพ่อทันใจพระพุทธทันใจที่จะไว้หน้ารถเห็นไหมฮะเข้าพิธีก่อนเลยเสริมสิริมงคลนะครับต้อนรับตุ๊ดจีนตัวทางตัวทางร่ำรวยมหาศาลนะครับจะได้กงสีพระชัยขอให้ร่ำรวยมั่งคั่งนะครับนี่แหละนะคะจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยใครที่โทรมาลงทะเบียนแล้วรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยนะคะวันที่14กุมภาพันธ์เพราะว่าสิ่งต่างๆที่ครูถาจะมอบให้นี่นะคะต้องบอกเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นสิ่งที่จะเป็นเสริมขวัญกำลังใจด้วยแล้วก็พิธีแรกๆในช่วงของต้นปีแบบนี้นะคะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ยังไม่โทรมาลงทะเบียนพิธีผูกขวัญแม่ย่านางรถยังเหลือพื้นที่อยู่บ้างนะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้0851293697และ0831997972นั่นเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงพิธีเสริมสืบชะตาด้วยบอกว่าท่านไหนที่ไม่ได้มีรถรามาเนี่ยเอาตัวเองนี่แหละนะมาเข้าร่วมพิธีมาเสริมสืบชะตามาเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองได้นะคะรวมไปถึงมาร่วมทำบุญร่วมกันด้วยครบรอบ1ปีนะคะในการเป็นสถานพระพุทธปฏิหารจอมราชันจะมีการตักบาตรพระสงฆ์59รูปนะแล้วก็เป็นพิธีครั้งก็เป็นพิธีแรกๆของศักราชนี้เลยแต่ว่าในเมืองของครัวทาโอ้โหนี่นะกล้องมาเลยครับมีเซอร์ไพรส์ทุกวันเซอร์ไพรส์ตลอดใช่ไหมฮะนี่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 ถ่ายมาเยอะๆเห็นกันชัดๆท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเสนอราคาพิเศษวันนี้อ๋อไม่ใช่สิมอบให้ฟรีๆเป็นสินกำนันเป็นอั่งเปาเล็กๆนะฮะนะฮะเป็นเหรียญนะเสริมมงคลลงด้วยอัคระเตโชธาตุแล้วก็จะมอบนะทั้งหมด8ท่านนะ8มงคลเลข8วันนี้เหรอคะโอ้โหมีวันพรุ่งนี้ที่ไหนแล้วพรุ่งนี้เขาไม่ให้ทำเพราะว่าจะทำพรุ่งนี้สักวันนึงจะขอพี่น้อยเขาทำอยู่นะครับเอาวันนี้แหละครับพิเศษเลย8ท่านด้วยกันมอบให้8ท่านด้วยกันแจกเลยนะผมเห็นใครนะฮะถูกตาต้องใจเอสเบสที่ผ่านหน้าแป๊ะไปบางทีไม่ทันเรียกเอาเลยครับได้ไปแล้วฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัววันนี้ผมไม่ได้เรียกในหน้าจอทีวีจะเดินไปรันดอมที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ไปที่มอนิเตอร์เองเลยใช่ใช่แล้วท่านอาจจะหน้าจอทีวีส่วนหนึ่งแหละอีก4คนเรียกใครปุ๊บท่านจะรู้โอ้ส่งมาแต่ไม่ขึ้นหน้าจอทีวีก็ให้ะนะฮะนี่แหละเราก็จะเห็นอยู่นะเซอร์ไพรส์ค่ะวันนี้นี่เป็นแบบสิริมงคลนะต้อนรับเทศกาลตรุษจีนกันนะคะ8ท่านด้วยกันส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้ที่4221606อย่านั่งชมเพลินๆนะฮะบางทีรันดอมผ่านไปปุ๊บอาจารย์นาถาเห็นแล้วเอาละคำถามนี้หรือว่าคำอวยพรดีๆส่งกันเข้ามาอวยพรให้ท่านอวยพรให้ผมอวยพรให้เพื่อนอวยพรให้พ่อแม่เป็นครอบครัวเดียวกันก็ได้นะตุ๊ดจีนนะฮะตุ๊ดจีนส่งมาทักทายกันนะพิมพ์ SJ ชื่อนามสกุลข้อความนะคะก็ส่งมาที่4221606วันนี้8ท่านแล้วก็รวมไปถึงนะคะ3ท่านผู้โชคดีที่เราบอกตั้งแต่เมื่อวันพุธเลยว่าเราจะแรนดอมตั้งแต่เนี่ยของวันพุธเลือกมานะคะแล้วก็มีทั้งกบ3ขานั่นแหละฮะคาบเหรียญ1รางวัลแล้วก็ปีเสียเรียกทรัพย์2รางวัลคือพุธประหลาดสุกเราเดี๋ยวเราเลือกกันแล้วใช่ค่ะมีชื่อมาหมดนะครับ3อย่างนี้ก็จะได้รับเป็น11รางวัลโอ้โหใช่มั้ยใช่ค่ะพิเศษ3แล้วก็วันนี้ซุปเปอร์1นะครับไม่ใช่ขาไก่นะนะฮะอันนี้อีก8นะครับใช่นะวันนี้บอกว่าเป็นของขวัญจริงๆนะคะเป็นต้อนรับเทศกาลตรุษจีนฉะนั้นใครช้าไม่ได้แล้วมีเวลานะกด SMS เข้ามานับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะอยู่ในมือผมนะครับเดี๋ยวชมรายการกันเต็มๆนี่เลยนะฮะครับเนี่ยนี่แหละนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างค่ะที่เป็นต้องบอกเป็นของขวัญแล้วกันนะเพื่อที่จะมีการเตรียมตัวนะคะอัคระเตโชธาตุที่บอกนะฮะที่อาจารย์บอกว่าลงอัคระไว้คือท่านผู้ชมนะฮะวันนี้นะแล้วก็วันไหนๆที่ผ่านมาเตรียมตัวมากกับอัคระเตโชธาตุบางคนเพิ่งชมรายการเอ๊ะอุปโลกเขียนหรือเปล่าหรือไปหัดเขียนหรือเปล่าไม่ใช่ครับประมาณ20กว่าปีที่เขียนมาแล้วก็วันนี้นะฮะเป็นวันที่เราจะค่อนข้างเข้มข้นกับอัคระเตโชธาตุเรียกทรัพย์นะฮะเรียกว่ามันเป็นอัคระที่ผมเขียนได้นะครับไม่มีใครเหมือนแล้วก็เหมือนใครในประเทศไทยแล้วก็ในโลกนี้ผมเชื่อว่าเรียนแบบมันก็ไม่ได้หรอกจะเขียนตัวนะท่านจะเขียนว่านอนหนูแต่ไม่ใช่มันอาจจะเป็นทอทหารแล้วก็มีขีดล่างมันคล้ายๆอย่างนั้นเลยสภาวะนะฮะเรื่องอักขระพวกนี้มันเป็นหัวใจเตโชนะหัวใจแม่ย่านางรถแล้วก็หัวใจศรีกรุเทพที่ผมได้ศึกษาเราเรียนมาในถ้ำทำได้ไหมครั้งหนึ่งที่ละครชีวิตจริง 84,000 ตอนยานทิพย์ลุงมุ้ยนะได้มาพร้อมกับพระธาตุในถ้ำเลยสูงนิดนึงเดี๋ยวกิมพัวจะวังนะฮะตรงนี้เลยนี่ครับนะแล้วก็จะมีด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวจะท่านผู้ชมที่ลงทะเบียนมามันก็จะมีทะเบียนรถใช่ไหมน้องมุ้ยมีชื่ออย่างนิตาชาวยักษ์5154ก็จะเขียนชื่อท่านเป็นชื่ออัคระเตโชธาตุตามด้วยทะเบียนรถเฉพาะคนขับนะมอบให้ทุกคันที่ลงทะเบียนแต่ต้องลงทะเบียนแต่พรุ่งนี้เราจะนำไปเข้าพิธีกรรมใหญ่
หลากหลายคนอยากจะเห็นแล้วว่าเป็นอย่างไรค่ะนะวันนี้มีภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยถึงเขาบอกว่าที่มาที่ไปอักขระครูแบบนี้เพราะทั้งหนึ่งเราเคยออกทางช่อง5ตบ5ละครชีวิตจริง 84,000 ตอนยานทิพย์นั่นเองนะครับแล้วหลายท่านที่เคยได้มีโอกาสได้ชมเรื่องราวไปแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าเอ๊ะอักขระเตโชธาตเขียนยังไงนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการทำพิธีต่างๆเป็นยังไงนับเป็นพันพิธีเลยนะฮะผ่านมาแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นพิธีทางวัดนะทางศาสนาต่อยอดเป็นเจ้าพิธีแล้วที่ใช้ประคำช้างกับครูโคชกุฏรวมถึงอัคระเตโชธาตในการเดินธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟให้ประกอบเป็นอาการทั้ง32มันเป็นอย่างไรกันมันมีที่มาที่ไปยังไงกับอัคระครูนะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนเตรียมตัวอ้าวรู้จักพงมอบให้1อันก่อนเลยแหมใครก็ไม่รู้ผ่านมาน้าวันนี้อาจารย์น่ารักขอบคุณเอาไปเลี้ยงที่บ้านมาเลยครับนะฮะไม่ต้องหนูด้วยน้าไม่ต้องเลี้ยงน้ำขวดนะฮะอุ้มไปไหนก็ได้อ่ะอันนี้เมื่อกี้รุจิพงษ์ใช่มั้ยน้องมวยรุจิพงษ์ค่ะน้องมวยจดเลยนะเห็นใครแวบเดียวนะอันนี้ไม่บอกชื่อไม่ให้นะครับนะคุณผู้ชมส่ง SMS แล้วระบุชื่อนามสกุลด้วยมอบแล้ว1นะ1ท่านนะเมื่อกี้คือเมื่อสักครู่นี้แป๊บเดียวผ่านไปแต่บอกเลยค่ะว่าครัวถาดไม่ทิ้งจริงๆนะจะดูของทุกๆคนที่ส่งเข้ามาอย่างเงี้ยส่งมาอวยพรการตรุษจีนแบบนี้ขอให้เฮงๆรวยๆค่ะตัวทังตัวทังสิงเกตังตังเออมาเรื่อยๆนะครับแต่ระบุชื่อมาด้วยนะไม่แน่จะได้มีโอกาสเป็นผู้โชคดีนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการเขียนอักขระหลายคนจะได้ชมภาพกันน่าจะมีภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะว่าอักขระเตโชภาพในการทำพิธีเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างชมเลยดีกว่าค่ะมาชมครับนี่แหละฮะอักขระนี่น่าจะเป็นโบสถ์วัดไหนนี่น่าจะเป็นที่วัดบ้านบากนะแน่ใจแล้วลุงเว้ยหนูมันมีหลายวัดเลยเกินก็หลายที่เหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวนะผมก็ถ้าใส่เสื้อตัวนี้อ๋อโอเคใช่ไหมคะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่แล้วค่ะที่สระแก้วที่สระแก้วที่เราไปสร้างโบสถ์กันไงวัดคลองหมักนัดวัดคลองหมักนัดนะฮะที่เราไปครั้งแรกเลยวันนั้นท่านประมงจังหวัดมาด้วยผมเห็นท่านนะจำได้เลยนะอันนี้อันนี้อีกที่นึงคืออัครเตโชธาตเนี่ยแต่ละครั้งที่ไปที่วัดบ้านบากมั้งล่าสุดที่เราไปทำพิธีกันเห็นไหมล่ะครับไปสร้างโบสถ์ที่นั่นใช่ไหมน้องวุฒิวันนี้น้องวุฒิขอบคุณด้วยทำหน้าที่นะครับเห็นแล้วก็มีตลอดยิ้มเหมือนกันค่ะนะครับเนี่ยจะได้เห็นไงคะว่าทุกๆพิธีเนี่ยนะคะเราจะเห็นครัวถาเนี่ยเขียนอักขระหรือว่าลงอักขระเตโชธาตทุกครั้งเวลาจะเข้าก่อนเข้าสู่พิธีการบวงสรวงแล้วเป็นเจ้าพิธีที่ไม่มีสตังค์ไม่มีสตุ้งคือสตังค์เราพอมีบ้างแต่ว่าไปทำพิธีให้วัดอย่างเดียวกฐินผ้าป่าสามัคคีบวงสรวงพระอุโบสถเสาเอกเสาโทตั้งพระพรหมหรือทำอะไรเพื่อศาสนาเนี่ยเห็นไหมดินกองกระจายนะครับก็อยู่ท่ามกลางผู้คนบ้างมากบ้างน้อยบ้างนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยคือไปทำเพื่อวัดวาอารามต่างๆนะครับเห็นไหมครับใช้โคจกุฏกับภูประกำช้างในการกำกับนะอันนี้น่าจะเป็นวางเสาที่เป็นพระอุโบสถนะคือท่านก็จะเห็นว่านะเราอะทำมาโดยตลอดแต่เดี๋ยวมีภาพด้วยนะฮะที่บอกว่าเคยออกละครชีวิตจริง 84,000 ตอนยานทิพย์มายังไงมาพร้อมกับการได้รับพระธาตุในถ้ำนะแล้วหลากหลายคนโอ้โหนั้นนะกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยถึงมานั่งตรงนี้ได้ก็เพราะละครชีวิตจริงเนี่ยบางคนก็ไปนั่งที่อื่นแล้วแต่เรานั่งตรงนี้ดูตรงนี้ไม่ไปไหนนะได้ดูเรื่องราวกันด้วยอัครเตโชธาเนี่ยเป็นมาอย่างไรมีการฝึกมีการปฏิบัติแล้วจนได้มาเป็นครูต้นบุญของเรากันแบบนี้ครับผมนั่นแหละและกว่าจะเป็นอักขระเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลายเซ็นนะที่จะออกแบบลายเซ็นให้ทุกๆคนไปนี่แหละค่ะคือสิ่งที่บอกว่าเราควรที่จะทราบถึงที่มาที่ไปแล้วก็บางคนจะได้รู้ว่าจะได้รู้จักอุ๊ยเป็นยังไงนะอักขระเตโชธาตเวลาไปบอกใครอย่างตาชาวต่างชาติบางคนตอนนี้รู้จักแล้วรู้จักแล้วรู้จักเตโชกสินังนะผมก็ใช้หลักการกรรมฐานสมาธิถึงแม้จะเป็นสมถะก็จริงแต่เราใช้สมาธินะควบคุมดูแลนะค่อยๆพัฒนาจิตไปสุดท้ายก็เป็นวิปัสสนาญาณได้สมถะก็คือการจดจำจดจ้องเพ่งมองแล้วก็นำเรื่องของกรรมฐานสมาธิเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ควบคุมให้จิตเรานิ่งขึ้นมีหลักที่ยึดเหนี่ยวมากขึ้นของผมเองเอาไปใช้ในหลักของเรื่องของการสอนกสิณไปเรื่องของการลงอักขระให้กับวัดวาพระอุโบสถต่างๆเยอะนะไม่ใช่น้อยนะถ้าอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก่อนหน้าอีกเป็นพันๆพิธีฉะนั้นเรื่องอักขระเตโชไว้ใจผมนะเป็นการเสริมธาตุทั้ง4นะครับน้องมวยอาจารย์เห็นผมจุกแล้วมันกระลุกกระแลกยังไม่รู้นะหนูก็อยากน่ารักไงไปสามจุกบ้างอินเทรนหน่อยอะไรนี่ฮะนี่คือละครชีวิตจริงจากยานทิพย์นะฮะแปดหมื่นสี่พันนะครับครั้งก่อนนู้นนะฮะตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมท่านก็จะเห็นเลยนะครับว่ามาจากนี้เลยนะฮะเห็นแล้วฮะถ้าเราเห็นเปรียบเทียบกันนะก็จะเป็นอักขระครูนะฮะและเฉพาะตัวจริงๆเฉพาะตัวคือไม่เหมือนนะครับท่านผู้ชม
ร้อยผืนก็ไม่เหมือนสักผืนหนึ่งอาคระนี่จะมีการหมุนเวียนและเปลี่ยนไปตลอดสุดท้ายนี่ก็คือมาจากเรื่องราวเรื่องเล่าแต่เป็นความจริงนะครับที่เกิดขึ้นอ้าวเดี๋ยวก่อนคุณแดงมอบไปหนึ่งชิ้นนะครับนี่นะเอ๋ออักษรมงคลขออภัยนะฮะอันนี้มันเป็นเหรียญนะฮะนะครับตรงนี้มอบให้เลยนะครับเหรียญมงคลอันนี้เผื่อไว้ที่รถลาก็ได้ที่บ้านร้านค้าก็ได้เหมือนกันรถลาก็ได้นะสิ่งเกี่ยวอีกสิ่งนี้ก็ใช้เลยนะเป็นท่านที่2ค่ะไม่จังไม่ตอบเดี๋ยวตอบก็จะตอบท่านที่ตอบก็จะได้ด้วยแล้วเดี๋ยวก็จะค้นหาจากท่านที่ส่งเข้ามานี่แหละอันนี้มอบให้แล้วท่านที่2นะเป็น2ท่านแล้วเหลืออีก6ท่านผู้ชมส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันนะคะก็ที่422-1606นี่แล้วก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่เราได้เห็นแล้วว่าอัครเตโชธาตมีที่มาที่ไปอย่างไรเราได้เห็นแต่ละพิธีทุกๆครั้งค่ะว่าครูถาได้ลงอัครเตโชธาตเนี่ยก่อนที่จะพิธีบวงสรวงแล้วถ้าสังเกตของแต่ละคนบางทีก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าบางคนก็จะมีเรื่องราวหรือแม้กระทั่งเรื่องของธาตุเองเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปฉะนั้นในส่วนของพิธีผูกขวัญแม่นางรถนะคะผ้าแดงที่อาจารย์ได้ลงอักขระนี้คุณผู้ชมโทรเข้ามาลงทะเบียนแจ้งชื่อเลขทะเบียนรถไปเนี่ยนะคะเวลาลงอักขระไปเนี่ยเชื่อไหมคะว่าแต่ละผืนอาจจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหผมสะสมยิ่งปลาผ้าที่นะผ้าเช็ดหน้าไม่เคยมีใครมีผ้าเช็ดหน้าก็แบ่งไปมั่งไม่ใช่ผ้าเช็ดหน้านะมันเป็นผ้าซึมซับลึกซับนะฮะมอบด้วยอำนาจบารมีครูนะแต่ละผืนไม่เหมือนกันอักขระครูเนี่ยเป็นหัวใจเศรษฐีหัวใจมนตราพระคาถานะหรือแม้แต่เรื่องของพิธีกรรมการบวงสรวงต่างมีพระคาถามหาสัตราเจ้าด้วยซึ่งจะประสิทธิในวันพรุ่งนี้แล้วท่านผู้ชมผมทำเผื่อไว้ด้วยนะฮะท่านแจ้งชื่อนะตอนนี้ก็ยังทันยังไม่โอนมาก็เป็นไรแจ้งชื่อไปก่อนแล้วไปที่หน้างานเลยก็ได้นะไม่มีสตุ้งกระตังก็บอกอาจารย์ไม่มีจริงเข้าฟรีก็ให้แต่ถ้าได้ท่านทำมาเนี่ยนะเราก็จะนะฮะเราก็จะทำให้ท่านทุกคนนะทุกผืนนะฮะในนี้จะมีอัคระของท่านนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปทำพิธีที่วัดเขาสูงแจ้งฟ้าที่กาญจนบุรีแต่เช้าเลยนะตื่นกันตีสามไม่หลับไม่นอนเดินทางผมนี่ตื่นเช้าตลอดโอ้โหนะนักมวยใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยอย่างในพานตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะมีบางส่วนที่ลงทะเบียนแล้วอาจารย์ก็ได้มีลงอักขระเขียนชื่อไปให้แล้วนะบางท่านที่ยังไม่ลงชื่อมาเนี่ยเราก็เผื่อเอาไว้เดี๋ยวหลังจากเสร็จสิ้นพิธีอาจารย์ก็จะลงอักขระเตโชธาตให้ฉะนั้นอย่าช้าเลยเพราะปีนี้จัดหนักดูแลเต็มต้องให้จริงๆให้มากกว่าที่ท่านได้มาสร้างส่วนร่วมบุญกับมูลนิธิหัตถธรรมหรือแม้แต่มิลเลอร์เคลื่อนชาแนลที่เราได้ประกอบกิจกรรมมาโดยตลอดเพราะท่านคือศิษย์บีครูนั่นเองครับค่ะเนี่ยบอกเลยนะว่าใครที่เคยได้เจอกันรอบปีที่แล้วปีนี้แหละค่ะเข้มข้นกว่าเดิมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะที่เริ่มต้นในช่วงของศักราชใหม่กันด้วยนะแต่ว่าหลายๆคนบอกเอ๊ะพิธีผูกขวัญแม่นางปกติที่บ้านผูกทีกี่ร้อยคันโอ้ยไม่น่าถึงเดี๋ยวก่อนป้าๆมาม่าเนี่ยผูกครั้งทีละคันเนาะทีละคันเราผูกกันเนี่ยเดี๋ยว400-500คันด้วยกันใช่ค่ะแต่ครั้งนี้จำกัดนะจำนวนแล้วผูกแบบว่าคือแต่ละดูแลแต่ละคันนะคะไม่ใช่ทีเดียวนะคือแต่ละคันอันการไปแต่ละคันแต่ละคันเลยปีนี้พิเศษกว่าเก่าเพราะใช้คาถาอยู่อีด้วยนะฮะในการไว้ในรถของท่านซึ่งไม่เคยทำมาก่อนคาถาอยู่อีนี่ก็เปรียบเสมือนอำนาจกับบารมีให้เกิดขึ้นกับรถลานะหากินหาทองคล่องตัวคือถ้าเราดูเคยเห็นตุ๊กตาฮกลกซิ่วตุ๊กตาเทพเนี่ยจะมีฮกลกซิ่วก็เปรียบเสมือนเรื่องของบุตรบริวารที่ดีมั่งมีสีสุขเนี่ยแหละฮะจะอยู่ในรถท่านทุกคันเลยเห็นไหมล่ะฮะทำพิเศษจริงๆแต่บางคนบอกอาจารย์และอาจารย์หนูเคยเข้าพิธีฉันเคยเข้าพิธีอยากจะเห็นภาพเก่าๆของเดิมๆนะฮะวันนี้เรามีประมวลภาพด้วยนะคะเผื่อว่าท่านไหนที่อาจจะเพิ่งชมรายการเราเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นได้ชมการจะได้ทราบด้วยว่าพิธีผูกขวัญแม่นางรถเป็นอย่างไรเข้มขลังแค่ไหนนะไปชมภาพเลยค่ะใช่ครับอันนี้จะเป็นที่ไหนเสียไม่ได้เลยก็คือวัดอะไรวัดโพเผือกตุ้งมะขามหย่องนะท่านผู้ชมครับนะฮะนี่แหละค่ะเขาบอกว่าอักขระนี้นะคะที่อยู่คุมรถเลยครับทุกคันจริงครั้งหนึ่งนะที่เราผ่านมาก็จะมีใช้อักขระเตโชธาตเสริมธาตุนะคือทำแล้วท่านผู้ชมนะท่านอย่าคิดเพียงว่าได้1แค่2แล้วก็จบกลับบ้านไม่ใช่เราใส่ใจกระทั่งรอบปีนี้ใช้พระเดชพระคุณขออนุญาตนิมนต์พระเดชคุณเจ้าสวดพระชยมงคลคาถาทั้งหมด559รูปได้ใส่บาตรด้วยกันเสริมสิริธาตุด้วยกันนะครับแล้วลงอัคระเตโชธาตุที่หน้ารถท่านนะครับทุกคันอาจจะเป็นรถเก่ารถใหม่มือ1มือ2จําได้ที่วัดพบเผือกเนี่ยมีบางทีมือที่3ก็มีเค้าขี่มอเตอร์ไซค์มาก็มีนะโอ้โหน่าเห็นอกเห็นใจจริงๆใช่ค่ะคือทุกคนนะคะที่ได้นำรถรามมาเข้าร่วมพิธีนะคะบอกเลยว่าทุกคนอิ่มใจแล้วก็ปลื้มใจมากๆเวลาขับรถขับราไปไหนมาไหนอิ่มบุญหนุนทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคอย่าลืม14กุมภานะครับเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วนะคะนี่คือบางท่านนี่
ผูกทุกครั้งที่ได้มีโอกาสได้มาเข้าร่วมพิธีกันเสริมขวัญกำลังใจคือต้องทำบุญให้ลดลาบ้างคำว่าเทพเทวดาเนี่ยต้องสร้างบุญบ่อยๆแล้วบางคนทำไมนั่งกระสินไฟแล้วลงพญานางเลยยังไม่สำเร็จผลอย่าลืมนะฮะเวลาจำเป็นค่อยเอามาใช้นะฮะค่อยๆเก็บเหมือนมีเสื้อหลายๆตัวไหนที่จำเป็นเนี่ยก็ใส่ก่อนแต่ตัวไหนที่ก้องหนึ่งก้องใดที่มานะก็จะมาผสมเติมเต็มให้กับในวาระที่จำเป็นนะก็จะออกมาเองนะอย่าคิดว่าไม่ถึงเวลาถึงการสุดท้ายได้ใช้แน่แต่ต้องค่อยๆเบิกมาใช้นะฮะค่อยๆสะสมกันบอกว่าสะสมเสบียงบุญกันไปด้วยนะครับนี่ก็จะถึงพระเดชพระอาจารย์ต้อมนะครับเดี๋ยว14วันที่14ก็จะโทรไปนิมนต์ท่านนะครับนะให้ท่านมาเป็นฝันกำลังใจให้เรากับพระอาจารย์ต้อมนี่เป็นพระที่นะกราบแล้วสนิทใจนะกราบแล้วท่านเหมือนนะครูบาอาจารย์นะท่านรูปนึงนะฮะที่เมตตากับพวกเราโดยตลอดนะครับอันนี้ที่ช้างอ่ะช้างพ่นน้ำมนต์ใช่แล้วไม่เหมือนนั่นมวยบอกปีที่ผ่านมานี่คือพิธีครั้งนี้ทุกคนโอ้โหเห็นแล้วถึงพลังจริงๆแล้วจะได้ขึ้นมาหลังช้างพระที่เราได้สร้างด้วยกันเป็นครั้งแรกพระพุทธปฏิหารจอมราชันมูลค่าไม่ต่ำกว่า12ล้านขึ้นไปนะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยจะได้สร้างปฏิหารศรัทธาครูบูชาพระจริงๆเราไม่เคยได้ทำเป็นพิธีแรกกิจกรรมแรกเลยนะฮะที่เราจะปลูกแม่นางรถให้กับท่านพร้อมทั้งเสริมจิตตาที่นั่นนะฮะเจตนาเราก็คือเอาเงินเนี่ยไปพัฒนามูลที่ไปดูแลส่งเสริมเรื่องของโครงการฟื้นคืนชีวิตหรือแม้แต่กิจกรรมเกี่ยวข้องในเรื่องของการสร้างพระอุโบสถโครงการเรามีตลอดแต่เราก็ต้องมีพิธีเพื่อไม่ใช่แลกเปลี่ยนแต่เป็นเพื่ ให้ท่านมีโอกาสได้ร่วมทำบุญกับครอบครัวมิราเคิลชาแนลกับมูลนิธิสาธรรมซึ่งผมเองทำให้เห็นว่าทำให้ประจักษ์ว่าทำจริงๆทำทุกครั้งที่มีโอกาสนะฮะและผลงานที่ผ่านมาเราเห็นกันมากมายนะคะว่าทุกๆครั้งเนี่ยได้มีโอกาสได้ร่วมบุญบุญหาทุกอย่างเนี่ยคือเราได้มีโอกาสได้ไปทั้งพิธีต่างๆนะได้ร่วมกันสร้างพระพุทธปฏิหารจอมราชาญพระศิวลีก็ตามโบสถ์พระอุโบสถเนี่ยหลายต่อหลายหลังเลย13 14หลังแล้วมั้งนี่เดี๋ยวมีอุบลราชธานีอีกนะฮะช่วงเมษานี่เดี๋ยวมีอีกนี่แหละค่ะต่อยอดนะเนี่ยช้างมั้ยครับเป็นพิธีแบบโบราณโบราณสิ่งที่ประทับใจนะฮะทั้งข้าราชการตำรวจทหารประชาชนนะฮะครั้งนี้ท่านอัยการที่อยุธยาก็ไปร่วมพิธีด้วยนะสองท่านด้วยกันนะครับแล้วผู้บัญชาการตำรวจนครบาล5เป็นประธานด้วยนะฮะท่านสมประสงค์นะครับนะฮะท่านก็เคยไปร่วมหล่อพระนะฮะจนครั้งนี้ท่านก็เป็นผู้การท่านก็จะไปร่วมด้วยนะฮะในกิจกรรมครั้งนี้เป็นประธานด้วยมีทั้งตำรวจทหารมีทั้งพ่อค้าประชาชนนะฮะทุกอาชีพทุกสาขาทุกหมู่เหล่าคือเรามีเจตนาไงว่าเรามูลนิธิเราองค์กรการกุศลจริงๆแล้วทำยังไม่คิดมูลค่าเพิ่มนะฮะเพื่อเติมเต็มให้กับสังคมไทยอะไรทำได้ทำดีเราทำไปแล้วทำด้วยประธานมูลนิธิลงมือเองกรรมการสนับสนุนนักมวยให้กำลังใจพี่น้อยไฟเขียวโอ้โหอัธยาศัยตลอดแต่ทุกอย่างคือโปร่งใสชัดเจนตรวจสอบได้เราเห็นภาพอย่างชัดเจนเลยคือถ้าโมไม่ได้นานหรอกคนโกงแป๊บเดียวมันเห็นนะแล้วสุดท้ายมันก็เนี่ยเห็นไหมฮะต้องใส่แว่นเพราะอะไรแสงมันครับตานะครับแล้วเนี่ยค่ะทุกคันจริงๆนะอาจารย์จะดูแลทุกคันหรือคันไหนที่อาจจะเกิดเหตุเพศภัยในอนาคตทักเลยทักท้วงก็มีคือรถคันไหนถ้ามีปัญหาเนี่ยเราบอกเลยทักนะแล้วก็จะมีเหตุนะแล้วก็มีหลายคันค่ะที่พอได้รับคำทักจากอาจารย์แล้วระมัดระวังพออีกปีนึงพอมีโอกาสก็นำรถกลับมาบางคนพิเคราะห์แต่ดวงอุ้ยพระเจ้าจอร์ดไม่ใช่ซะแล้วเจนนี่นะครับสุดท้ายมันเปลี่ยนแปลงได้พอไปจับรถคันนั้นมีปัญหานะเตือนทันทีหลายครั้งที่เป็นหลายคันค่ะเพราะไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับหลายๆคนที่เขากลับมาหลายๆครั้งก็บอกว่าเนี่ยพอได้ฟังคำทักจากอาจารย์ก็เกิดขึ้นจริงๆก็มีแต่หลายคันที่ทำไปแล้วรถไม่ค่อยมีอุบัติเหตุใหญ่เพราะว่าเรามีสถานะของพุทธเนี่ยฮะเป็นสถานะประจำใจมีสถานะครูประจำจิตแล้วก็ยึดมั่นนะต่อการทำคุณงามความดีมันก็เป็นสิริมงคลให้พวกเรานะครับท่านผู้ชมเห็นป้ายแล้วผู้บริหารจอมราชันเห็นไหมฮะเขายังติดอยู่เลยค่ะฉะนั้นแล้วรอบปีนี้เป็นรอบปีที่สำคัญยิ่งเลยท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะฮะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่จะมาเจอกันมาจ๊ะเอ๋กันบ่อยๆมันไม่ใช่เกรงใจจังแล้วกิจกรรมเราส่วนใหญ่ฟรีตลอดพักนี้ไม่ได้ว่าท่านจะต้องเสียสตุ้งสตังเราเห็นใจนะครับเพราะว่ายุคข้าวยากหมักแพงก็ต้องอดทนและก็ทนใจเจอกันบอกแล้วครูฐาดูแลจริงนะหรือใครที่จะมาร่วมบุญการปัจจัยตรงนี้ก็ได้ไปสร้างโบสถ์บ้างไปดูแลน้องๆนะคะที่ตอนนี้ในโครงการนะคะทั้งคืนชีวิต
เด็กที่เจ็บป่วยและไร้โรงเรียนที่ห่างไกลเนี่ยเรายังไม่ทิ้งกันตอนนี้อยู่ในเป็นแฟ้มเป็นเล่มเลยแต่ว่าสตังค์ไม่มีแล้วนะฮะนี่ก็ไม่ได้บอกว่ามาแลกสตังค์นะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เราต้องศรัทธาครูบูชาพระครบรอบปีแล้วศรัทธาครั้งนี้นะฮะก็เรียนเชิญพี่จ๊ะน้องจ๋านะพี่ป้านะอาแรงจิตแรงใจของครูฐานนะฮะเราลุกขึ้นมาเพื่อจะต่อยอดพุทธศาสนาดูแลในโครงการต่างๆของมูลนิธิไปเพราะผมก็ไม่ได้ดูแลในพื้นที่เท่าไหร่แล้วฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยนะฮะวัดวาอารามต่างๆสร้างโบสถ์ปีนี้เนื้อหอมเนื้อหอมนะพระเดชคุณเจ้าสัญจาอาวาสนิมนต์หลายที่เลยนะในการทำพิธีเดี๋ยวก็มีที่โคราชด้วยนะน้องนิวเนี่ยเป็นแฟ้มเป็นเล่มเลยตอนนี้แต่ไม่เคยปฏิเสธนะฮะมาเถอะแต่ว่าไอ้ทราบไปดีว่าต้องจองข้ามปีนิดนึงใช่เพราะว่าแต่ละวันเราจะได้รู้ว่าไปที่ไหนบ้างหรือยังครับแล้วก็ชื่นใจมอเตอร์ไซค์แบบนี้มอเตอร์ไซค์ครับจำได้นะปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสสัมภาษณ์เขาขับรถกระบะมาแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์บรรทุกมาด้วยเพื่อเพราะว่าอาจารย์ทักในรายการบอกว่าระวังนะเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุก็ก่อนจะมาถึงก็เกิดอุบัติเหตุจริงใช่ค่ะบางทีบางรถรามมาไม่ถึงอุบัติเหตุเกิดกลางทางก็มีมีนะมีถ้าเป็นอย่างนี้ประจำนะก็เชื่อว่าแรงศรัทธาครูบูชาพระรอบปีนี้นะครับเรามาร่วมจิตร่วมใจกันนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของพิธีนะคะผูกขวัญแม่นรนในส่วนของรอบปีที่ผ่านมาบางคนบอกว่าแล้วพิธีเสริมสืบชะตาล่ะตามตำรับตำราเตโชธาตุเป็นยังไงเหมือนที่อื่นหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมภาพกันดีกว่าค่ะครับมาดูนะครับแต่ละที่แต่ละหลากหลายนะสถานพิธีกรรมและส่วนใหญ่จะมีพระพุทธบริหารจอมราชันในการเสริมในการเสริมสิริธาตุในการเสริมสืบชะตาเนี่ยไม่เหมือนใครเพราะสรณะนะครับสรณะครูบาอาจารย์โดยใช้เทียนกสิณเตโชธาตุนะครับให้เป็นหลักเป็นชัยเป็นฐานให้ตัวเองให้มีความมั่นคงมั่นใจนะบางที่ก็ใช้ครูประกำช้างกับครูพระชกุฎซึ่งเป็นครูใหญ่ของพวกเราเนี่ยฮะในการบวงสรวงสักการะนี่น่าจะเป็นนี่น่าจะเป็นกัณฑนามุวิทาวสรยาอ๋อใช่ครับวันนั้นน่าจะเป็นวันที่รอพระพุทธฐานจอมราชันเป็นครั้งแรกนะครับที่สรยามุวิทาวนะลูกเด็กเล็กแดงมากันเยอะแยะเลยแล้วอยู่กันรอบเลยนั่งจนเต็มหมดเลยแล้วก็รอจำได้ว่าปีนั้นน่ะทุ่มสองทุ่มยังไม่ยอมมีใครกลับเลยค่ะก็จุดเทียนชัยนะวันที่ห้านะไหวพรนะฮะรออยู่ด้วยกันในหลวงด้วยกันเลยยุงก็เยอะนะฮะแต่ทุกคนมาด้วยหัวใจจริงๆมาด้วยแรงศรัทธาเยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับนี่คือพิธีเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตชุนทัศน์ทุกคนก็จะได้มีโอกาสได้ถือแล้วก็ได้มีได้พระปริตรอยู่ในมือครับผมนะได้พระปริตรนะเกิดขึ้นมานี่สารจิตต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้นะครับสำคัญนะฮะนะบอกตั้งสักขีพยานว่าเราจะคิดดีกระทำดีนะครับคุณชาลอตโตนาวดิกนะฮะก็มาด้วยครับมาด้วยครับอันนี้น่าจะเป็นท่านผู้การนะคนโทนะครับวันนั้นรู้สึกร้องก็จะรบก็มีนะครับมาด้วยค่ะใช่ค่ะพิรชนกศิโรพันธ์พิธีเสริมจิตตาเนี่ยนะถามว่าอะไรต้องมีเพราะอย่าลืมนะฮะในการขอพรครูบาอาจารย์แล้วในพระคาถาบางตัวนะในตำรับตำราบางสิ่งบางอันเนี่ยอักขระแต่ละตัวเนี่ยเป็นการเสริมธาตุทั้ง4ให้ประกอบเป็นอาการทั้ง3ทั้ง2แต่เจตนาก็คือมาทางพุทธะนะฮะมาการดอร้อมเรื่องดวงเรื่องแผ่นดวงมั่งนะฮะที่มารอล้อมเป็นองค์พระก็ดีนะสิ่งตรงเนี้ยนะเอามาให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเนี่ยผู้การที่จะไปร่วมพิธีนะครับคือท่านแต่ก่อนเป็นพันเอกตอนนี้เป็นพลตรีแล้วนะครับผู้การสมประสงค์นะครับเห็นกันที่รู้กันเลยว่าเป็นครอบครัวที่เดียวแน่นไม่ข้าราชการทหารพ่อค้าประชาชนก็เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ที่นี่ครับเนี่ยจำได้ไหมโอ้โหอันนี้จะเป็นวันที่อะไรนะมวย14กุมภาพันธ์ปีที่แล้วไหมนะฮะน่าจะเป็นในช่วงของอันเชิญอันเชิญอันนี้เป็นพิธีตอนสมโภชสมโภชนะสมโภชพระพุทธบาทที่ผ่าน12สิงหาคม12สิงหาอันนี้นะคะบริเวณตรงนี้แหละเหนือเขื่อนลำตะคองค่ะที่เดี๋ยวเราปีนี้เราจะไปรวมนะรวมใจกันอีกครั้งหนึ่งศรัทธาครูบูชาพระคือพอไปทำพิธีนะส่วนใหญ่ก็จะมีฝนตกนะฮะที่ท่านชอบฝนมากครั้งแรกที่แห่อันเชิญไปเนี่ยฝนตกเลยพอเราท่องแล้ววันนั้นวันรุ่งหน้าฝนก็ตกนะเปียกหมดเลยคือหลังคาไม่มีนะฮะฝนตกมาพาน้ำใจมาด้วยนะครับนะลูกเด็กเล็กแดงมาหมดนะครับเนี่ยละค่ะนี่คือบรรยากาศนะคะพิธีเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาตุทุกๆครั้งเนี่ยก็จะได้มีพิธีเนี่ยในการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองด้วยนะเสริมขวัญกำลังใจทุกคนก็มาด้วยรอยยิ้มนะศรัทธาแรงครูบูชานะพระพุทธบริหารนะครับพระพุทธฐานจอมราชันเนี่ยแล้วเชื่อว่านะแรงศรัทธาของท่านยังต่อเนื่องไม่ห่างหายไปนี่คุณหลวงนันวิทูใช่ครับท่านกำนันนี่บอกว่าเตรียมพร้อมตลอดโทรไปกิ้งก้างนะตอนนั้นได้อยู่ออสเตรเลียนะเตรียมพร้อมผมบอกว่าทีมงานเราเตรียมพร้อมนะให้น้องนิวประสานไปฮะลุงกำนันขอบคุณมากเลยฮะพี่จุ๋มเตรียมเต็นท์เตรียมอะไรแล้วนะว่าเตรียมพร้อมสัปดาห์หน้านะฮะมาตัวทางกันนะครับนะพี่สุเทพไปด้วยใช่ไหมฮะนะ
พี่สุเทพนี่เดี๋ยวต้องบอกนะฮะเรียนเชิญนะครับถ้าพี่เด๋อว่างจนพี่เด๋อไปด้วยนะครับเนี่ยปีนี้นะคะใครที่ยังไม่ลงทะเบียนการสำหรับพิธีผูกขวัญแม่นางรถรีบโทรมาลงทะเบียนกันนะคะหรือว่าท่านไหนที่ไม่มีรถรานะแต่ว่าอยากจะไปร่วมพิธีก็ไปร่วมพิธีด้วยกันได้ไปตักบาตรร่วมกันนะไปเข้าสู่พิธีเสริมสุขชะตาร่วมกันแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นการครบรอบ1ปีด้วยนะของพระพุทธปฏิหารจอมราชปีหนึ่งต้องสมโพธินะเพราะเราทำบุญนะเราทำบุญอย่างต่อเนื่องทำบุญประจำพศประจำปีนะเพื่อให้เสริมบารมีของทุกท่านนะฮะจะได้มีชัยไปทุกดาบป่าไพลีค่ะนะบอกว่าเสบียงบุญสะสมบุญไว้ยิ่งช่วงต้นๆปีแบบนี้นะคะหลายๆคนจะได้มีโอกาสได้รับสิ่งดีๆที่เป็นสิริมงคลกันนะรีบโทรมาลงทะเบียนนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งโทรศัพท์ได้0851293697และ0831997972น้องๆรอรับโทรศัพท์อยู่นะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่จะไปเจอกันนะกับการอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพ20กุมภาพันธ์นะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์เมื่อสักครู่เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในส่วนของการอบรมกสิณไฟนั้นฟรีไม่เสียสตางค์แต่ว่าเราอยากทราบจำนวนจะได้จัดโต๊ะจัดเก้าอี้แล้วก็ดูแลทุกคนให้ทั่วถึงด้วยนะคะ20กุมภาพันธ์เราจะจัดอบรมกสิณไฟที่เซ็นทรัลเวสเกตชั้น4นะคะช่วงเวลาประมาณ1 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม19 ก็มี 19กุมภาพันธ์ก็อีก1วันนะคะซึ่งเป็นในส่วนของนะสัปดาห์วิถีพุทธค่ะวันมาฆบูชาสักการะองค์พระบรมสารีริกธาตุนะคะก็วันที่19กุมภาพันธ์ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะคะใครที่อยู่ใกล้เคียงจะไปเจอแล้วก็ไปค่ะเข้าร่วมพิธีได้ค่ะเพราะว่าครั้งนี้อาจารย์ถาเองนะคะก็เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในการอัญเชิญนะคะพระบรมสารีริกธาตุนะคะจากวัดอรุณมาสู่ที่เซ็นทรัลเวสเกตให้ทุกคนได้มีโอกาสได้สักการะบูชาด้วยกันด้วยนะก็ไปเจอกัน2วันหรือว่าท่านไหนที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมโทรเข้ามาถามทีมงานได้เลยหรือว่าเข้าไปติดตามตารางบุญได้นะที่ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนในช่วงหน้าเป็นยังไงน้องมวยบางคนบอกว่าอยากจะเห็นจังเลยอบรมกสิณไฟโอ้โหนับเป็นพันๆเนี่ยเป็นหมื่นนะฮะเพราะว่าเยอะมากเยอะมากเลยครับนับไม่ถ้วนเลยค่ะแล้วทุกครั้งก็ต้องบอกว่าดูแลแบบเต็มที่ฟรีๆไม่เสียสตางค์เดี๋ยวช่วงหน้าจะได้เห็นการประมวลภาพกันนะคะเราบอกว่าคิดถึงการจะได้รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันด้วยนะแต่อย่าลืมใครอยากจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีส่ง SMS เข้ามาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะ